เป็นตัวเองทั้งนั้นก็ได้จำนำข้าวมา 200,000 กว่านี่ก็หมดไม่ได้ไปใช้หนี้ใครเอามาเดินนี้แล้วก็ต้องขายควายไปอีก2ตัวเพราะเราเอานำมาชนมาเนี่ยรถบ้านนี่ก็ 24,000 พอมาถึงแล้วสมาชิกในกลุ่มช่วยได้ 5,000 6,000 เนี่ยที่เหลือเราก็ต้องออกเองใช่แล้วมันไม่ได้มาว่าครั้งเดียวจบบางครั้งเรากลับไปบอกอีก4วันชนะแล้วนะแล้วก็มาถึงก็ต่ออีกว่ายังอยู่ไปอีกยาวก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้ววันนี้คือพวกเราเนี่ยก็มาตั้งเป็นโรงครัวอยู่ที่มหาไทยคือพอชุมนุมนานๆปั๊บเรากินข้าวกล่องทุกวันเราก็เริ่มไม่ไหวเนาะเราก็เริ่มต้องเลือกอาหารกินที่บ้านนอกก็กินอาหารรสแซ่บอะไรประมาณนี้ก็มีโรงครัวมานานแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยปากคลองตลาดก็บริจาคผักมาข้าวมาบ้างส่วนหนึ่งเราต้องซื้อแล้วก็เวทีที่มหาไทยนี่ต้องบอกว่าเราคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเป็นที่ที่ไม่ดังเท่าไหร่ก็ค่าใช้จ่ายเยอะเราก็อยากหามาช่วยตรงเวทีตรงนี้กันด้วยไม่ดังแต่จุดยืนนี่แน่นแน่นมั่นคงมากแน่นมาก วันนี้พี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงอะไรพวกนี้กลุ่มของปัญหาชายขอบ หลายๆกลุ่มเนี่ยมารวมกันอยู่ที่นี่มหาไทยใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกเราก็เลยว่าเราไม่ได้รับเงินจากตรงไหนแล้วเราก็เลยพยายามต้องหาตรงนี้มาแต่ว่าเสื้อมี3สีสีขาวที่เห็นอยู่สีเขียวแล้วก็อีกสีดำสีดำนะคะแล้วก็มี4ไซส์มี S M L แล้วก็ XL ขายตัวละ200บาทแต่ว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะให้เกินก็แล้วแต่จิตศรัทธานะให้เกินได้แล้วก็เมื่อวานนี้ถ้าสะดวกก็ไปที่มหาดไทยที่มหาดไทยมีขายหรือตอนเย็นๆไปร่วมกันที่สวนลุมก็จะไปเจอแถวนั้นไปซื้อที่สวนลุมก็ไปหาซื้อกันได้นะคะในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมครับเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นจากท่านค่ะที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยในขณะนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความมาทาง SMS ค่ะได้ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะตอนนี้ยังไม่มีสายเข้านะคะคุณกิมังคะถามอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการดำเนินคดีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่พุทธอิสระหรือว่าจะเป็นปปช.ก็ตามแต่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความพยายามในการจะดำเนินคดีรัฐซึ่งกระทำความผิดโกงแหละว่าง่ายๆชาวนาเองต้องไปแจ้งความต้องไปสร้างให้เกิดกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นในขณะนี้มีคนจับตามองว่าชาวนาเน้นแต่เรื่องแพ่งเน้นแต่เรื่องตัวเงินแต่ว่ายังไม่มองไปเรื่องของคดีอาญามองแค่ว่าถ้าได้เงินฉันจบอันนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวจะให้มาตอบนะคะใส่เข้าแล้วสวัสดีค่ะเจริญพรค่ะนมัสการนมัสการค่ะพระคุณเจ้าค่ะทีนี้ตอนนี้วันโยมยี่ห้อก็คือมันเป็นอย่างนี้นะแสดงเราจะพูดในตามหลักแนวโลกและแนวพุทธกับประธานาธิบดีเกษตรเพื่อสหกรณ์เหมือนกับพระศาสดาทรงนำสัตว์ทั้งหลายให้พ้นห้องน้ำคือพ้นสำเร็จแต่เกษตรกรถูกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวนำและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้เป็นตัวแทนที่ว่าจะต้องจัดเข้าไปขายจำหน่ายยังประเทศไหนเมืองไหนก็เรียกว่าเขาเรียกอะไรประเทศทำไม่มีที่ขายไอ้สิ่งเหล่านี้มันความจนมันก็ต้องวิ่งมาหาเราแล้วหนึ่งถ้าเราไม่ถอยหลังไปทำเกษตรเขาเรียกอะไรลงทุนน้อยได้มากจะเอาประเภทอะไรเยอรมันสหรัฐไอ้เกษตรนี่อะไรปุ๋ยอินทรีย์ไอ้เคมีของเขามาอย่างเงี้ยเขาก็รวยเราก็จนเนี่ยไม่มีวันที่เท่าไรถ้าไม่ทำแนวประมาณก็เลยพระเจ้าอยู่หัวนะ3ปี5ปีนี่ว่ากลับมาแล้วนะ3ปี5ปีแล้วทำมาอย่างจริงจังเนี่ยจริงจังแล้วมันจะกลับบ้านแล้วบ้านเราก็จะอยู่ได้อย่างเป็นปกติแล้วเป็นไงเรื่องอะไรประเทศไทยเป็นประเทศมหัศจรรย์โดยเฉพาะนักการเมืองที่บริหารบ้านเมืองมาเวลา40 ปีถึงหน้าแล้วเนี่ยถึงหน้าเพราะนั่นก็ถ้าเราแก้สองปัญหานี้ไม่ได้เราควรจะเชื่อคอย500เนี่ยให้มันเป็นน้ำก็เรียกอะไรละลายลงดินน่ะค่ะแล้วดินตอนนี้อะไรจริงมาว่าพวกที่มาชุมนุมกลายเป็นกบฏและพวกที่คิดจะแย่งแบ่งแยกแผ่นดินและพอน้อยน่าตามใจน้อยเนื้อต่ำประมาณที่ไหนแล้วเมื่อมึงมาทำงานแล้วไม่เป็นผลต้องเกิดความเสียหายยิ่งร่างแหมที่จะบอกว่าจำนำข้าวยิ่งร่างไม่ผิดนะแหมแล้วอะไรยิ่งอะไรตัวพงโตจัดใจคุณแหมกระโหลกพันล้านเนี่ยค้อนแตกตอนคุกมาให้กระจายนะในแนวความคิดนะท่านไอ้ความจนเนี่ยกับความขยันเนี่ยเมื่อเราขยันความจนเรากลับบ้านถ้าเราใช้หลักที่ถูกตามหลักแนวพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อมีกินมีใช้ซะแล้วมันก็จบเหตุกันแนวพระบาทพระเจ้าอยู่หัวนะตามใดก็คงยังมีประชาชนอยู่ใน
20ปีนะเราบนพันต้องเลยเราอย่างแน่นอนเราได้ตามท่านนะอย่างนี้ขอเจริญพรค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านคะยังไม่มีสายเข้านะคะที่จริงมีอีกเรื่องนึงตะกี้ที่เราไม่ได้พูดในเรื่องพิมพ์เขียวแต่ว่าเรากำลังพวกเราเห็นว่าไม่ควรนำเข้าสารเคมีด้านการเกษตรเข้ามาไม่ต้องนำเข้าเลยเราจะไม่เอาเรื่องสารเคมีปุ๋ยเคมีเพราะว่าหลายตัวที่เข้ามาแล้วมันทำลายมันไม่ได้มาสร้างสารในนี้นะมันทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายดินน้ำแต่ว่าก็ยังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่เป็นพวกอะไรอะกล้วยไม้อย่างอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องใช้ยังต้องใช้อันนี้เราก็ยังเลยว่ายังไม่ได้พูดแต่ที่จริงพวกเราความเห็นในนี้คือยกเลิกการนำเข้าสารเคมีเกษตรเลยทั้งหมดเลยให้ยกเลิกเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนตัวอื่นถามว่าไอ้อย่างฟูราดานเนี่ยเป็นดูดซึมและเป็นทำลายแล้วไม่ย่อยสลายเนี่ยถามว่าประเทศอื่นเขาไม่ใช้แต่ประเทศไทยยังนำเข้าอย่างเงี้ยเป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องยกเลิกการนำเข้าสารเคมีแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องในอนาคตอีกเช่นเดียวกันหลังจากการปฏิรูปแล้วก็ต้องไปนั่งคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงว่าอะไรควรจะยกเลิกการนำเข้าไปเลยหรือว่าอะไรยังผ่อนปรนผ่อนผันได้เพราะว่าเฉพาะส่วนไหนที่ยังต้องใช้ไม่ใช่ว่าทั้งหมดที่จะต้องไม่พึ่งพาแต่ว่ามันมีความจำเป็นจริงๆในแต่ละส่วนอย่างกล้วยไม้อย่างที่บอกก็อาจจะต้องไปคุยกันในรายละเอียดต่อไปทีนี้เรื่องของการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้มองยังไงกับเรื่องการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นแพ่งหรืออาญาครับคุณคือวันนี้เนี่ยถามว่าความผิดของรัฐบาลเราถือว่าช่อโกงนะมันเป็นเรื่องอาญาแล้วแหละแล้ววันนี้ถามว่าการทักท้วงของนักวิชาการหรือว่าสตง.ปปช.ที่ทักท้วงไปแล้วว่าโครงการนี้ล้มเหลวเนี่ย คุณไม่ฟังแสดงว่าคุณมีเจตนาที่จะปล่อยให้มีการช่อโกงหรือว่าตัวคุณช่อโกงด้วยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นมีความผิดมีช่อโกงเนี่ยมันต้องมีโดนคดีอาญาหมดเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ไม่น่าจะเลยฉันลอยตัวฉันโกงแล้วฉันก็ลอยตัวได้ก็ไม่ควรมันควรจะมีการแต่ว่าต้องคุยนักกฎหมายแหละถ้ามันจะแจ้งความเลยไปถึงอาญาด้วยได้ไหมคือถ้าคุณไม่ทักท้วงแล้วคุณไม่รู้ตัวมันผิดพลาดโดยสุจริตหรืออะไรที่เขาเคยใช้กันมาเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงแต่วันนี้ถ้าการเตือนขนาดนี้แล้วแสดงว่าคุณรับรู้แล้วค่ะแต่ว่าณวันนี้เราในฐานะที่เป็นชาวนาเองเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลเรามองในเรื่องของความผิดที่เกิดขึ้นด้วยว่าไม่ใช่แค่ว่าเอาเงินมาให้ฉันแล้วจบแต่ว่าคุณต้องรับผิดชอบกับผลการกระทําด้วยใช่ค่ะคุณสนั่นมองยังไงคะหมายถึงตอนนี้ที่ในความเป็นจริงนะในการออกไปประท้วงนี้รัฐบาลไม่ได้เป็นหนี้เรานะค่ะในข้อวินัยกรรมต่างที่เราเขียนนี่ชาวนาเป็นหนี้รัฐบาลหมดเป็นหนี้ทั้งโรงสีในเอกสารสัญญาทุกอย่างเนี่ยพวกเราเสียเป็นหนี้เขาหมดแล้วก็ทั้งเอาข้าวไปไว้นี่เราก็ต้องไปฝากเขาไปฝากเขาเสียค่าเช่าเสียเงินประกันอะไรนี่ก็เลยมันไม่ให้ความเป็นธรรมเนี่ยแบบว่าก่อนที่มีการเขียนสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยที่เราไปกู้เงินเขาต้องอ่านให้เราฟังก่อนว่าคุณแบบนี้นะกฎระเบียบแบบนี้ดอกเท่านี้นะเรายอมไหมเราถึงเซ็นแต่นี่เราไปทำใบประท้วงกับโรงสีอะไรเขาไม่ได้อ่านมีตะขีดให้เราเซ็นอย่างเดียวคนที่ไม่รู้หนังสือนี่ก็เป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะเซ็นเขียนเสร็จเพราะว่าเราก็กลัวไม่ได้เงินเราก็เขียนไปนี่ก็ถ้าเราไม่แจ้งความเนี่ยเราก็ได้รับความรู้จากเวทีจากที่บอกว่าแจ้งความจะได้อะไรยังไงเราก็เราคิดว่าเราต้องทำละถ้าไม่ทำเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยข้าวนี่จะได้แต่พ.ศ.56ที่ว่าเขาติดค้างแต่เดือนมิถุนาขึ้นไปเนี่ยถึงวันที่รัฐบาลประกาศว่าวันที่9ขึ้นไปที่9ธันวาขึ้นไปเนี่ยจะได้เงินชุดนี้ก็ยังได้ไม่หมดนะแล้วที่ตั้งแต่มกราลงมาเนี่ยที่เราเอาเข้าจำนำงบประมาณไม่มีเนี่ยรัฐบาลยุบสภาไปแล้วจุดไหนเราจะได้เมื่อไรเราจะมีคำตอบแต่ชาวนาที่ไม่ได้ดูข่าวสารเลยตอนนี้ก็ยังขนข้าวมาจำนำต่อเรื่อยไม่รู้ว่าเงินใช้งบประมาณเท่าไหร่ไม่ได้ใช้ว่าไม่ได้ดูข่าวสารอย่างเดียวเพราะว่าเขาโดนบีบจากโดนบีบจากโรงไกลโรงสีด้วยเพราะว่าถ้าไปขายเงินสดจะได้แค่ 6,000 แค่กี่บาท 5,000 4,000 บางคนก็ได้ 2,000 ก็ต้องเข้าโครงการยอมขายไปใส่เข้าค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าแล้วเหตุที่ชาวนาเราเนี่ยได้เงินกองทุนไหมคะที่เขาระดมทุนอยู่ที่ธปส.นะฮะที่ว่าได้300กว่าล้านแล้วนะคะแล้วก็จะไปจ่ายชาวนาแล้วจริงๆแล้วชาวนาของเราจะได้หรือเปล่าคะที่ว่าจะมาช่วยเหลือชาวนาค่ะนะคะแล้วก็ไอ้เงิน20,000กว่าล้านนะคะที่กปส.อนุมัติไปแล้วนะคะ
เราพวกเราน่าจะไปติดตามนะคะว่าใครได้เงินจากตรงนี้บ้างใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าให้รัฐบาลมีสวยให้สวยโอกาสนะคะมาหยิบชิ้นปลามันนะช่วงปลายนะคะถามว่า อนุมัติไปแล้วเนี่ยกกต.บอกว่าไอ้คนที่มารับไปเนี่ยจะต้องรับผิดชอบถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยหลังจากที่หมดอำนาจวาสนาไปแล้วเนี่ยมีใครบ้างที่ต้องมารับผิดชอบกับความเสียหายของประเทศชาติตรงนี้นะคะชาวนาน่าจะไปเกาะติดนะคะไอ้20,000 กว่า 20,000 ล้านนะคะที่กกต.ก็จะอนุมัติไปช่วยนะคะแล้วก็ที่ธ.ก.ส.นะคะที่เขาระดมทุนอันข้อที่หนึ่งคือให้ฟรีบริจาคฟรีไม่แล้วก็ข้อที่สองที่ว่าบริจาคเงินแต่ไม่ต้องดอกเบี้ยนะคือเงินต้นนะคะข้อที่สามเนี่ยคือเหมือนกับเป็นเงินฝากได้รับดอกเบี้ยด้วยคือเอามาช่วยได้ตอนนี้ได้300 กว่าล้านแล้วนะคะจริงๆพวกเราต้องไปตามติดตรงนี้ด้วยนะคะว่าเรามีใครได้จากเงินส่วนที่บ้างหรือว่าเขาเอาไปซื้อเสียงเฉพาะส่วนของเขาแล้วส่วนที่เหลือเขาก็เอาเงินตรงเนี้ยไปจ่ายไอ้พวกไอ้เดรัจฉานรับใช้พวกมันนะคะแล้วเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะคุณประธานอยากถามท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะคุณประยุทธ์ปล่อยให้โกตินะคะมันมาด่านะคะว่าวันถ้าผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเกษียณไปแล้วก็คือบุคคลธรรมดาคนหนึ่งมันจะติดป้ายในแยกแผ่นดินมันไม่กลัวหรอกให้ผู้บัญชาการทหารบกคนนี้ก็เลยจะถามว่าถ้าก่อนที่ท่านจะเกษียณน่ะท่านจะไม่ฝากไม่ฝากฝาตีไว้ที่หน้าไอโกสีสักครั้งเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เบนค่ะค่ะก็ชัดเจนสายแรกสายนี้โทรมาสอบถามในเรื่องของกองทุนช่วยเหลือชาวนาที่ตอนนี้เป็นกระแสก็ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรเพราะว่าเหมือนเป็นความหวังครั้งใหม่อีกแล้วที่ชาวนาจะได้รับการช่วยเหลือพี่กิมังมองไงกำลังดูว่าหลักการในการจ่ายเงินช่วยเหลือของเขาคืออะไรถ้าบรรเทาให้กับทุกรายที่เป็นคนที่มาขึ้นทะเบียนแล้วมาส่งใบประทวนไว้มันก็ต้องจ่ายตามลำดับนั้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะตรวจสอบยากหรือง่ายในการที่จะรู้ว่าเขาลำดับจริงไหมแต่ว่าวันนี้เราไม่แน่ใจว่าหลักการเขาที่การจ่ายเขานี่ช่วยเหลือนี่เขาช่วยเหลือแบบไหนก็เป็นคำถือว่าเป็นคำแนะนำจากทางสายนี้นะคะว่าเราควรจะต้องไปติดตามตรวจสอบรวมถึงเงินที่อนุมัติมาแล้วด้วยส่วน20,000 ล้านตะกี้ก็ก่อนขึ้นมาเราอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บอกว่ายังไม่มีใครกล้าเซ็นจ่ายเงินนี้เพราะว่ากลัวติดคุกค่ะเราก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงนี่มาเช้าได้ยินคุณนิวัฒน์ทำลงพูดอยู่ว่าจะได้รับเงินในวันที่เท่านั้นเท่านี้แล้วแต่ว่าในส่วนของสื่อพิมพ์ยังลงข่าวว่ายังไม่กล้าใช่ยังไม่กล้าที่จะเซ็นเบิกเงินออกซึ่งวันนี้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วกลายเป็นข่าวต้มคุณฟังอีกหรือเปล่าใช่แต่ผมเองคิดว่าเป็นการเกมที่จะถ่วงชาวนาไม่ให้มาเรียกร้องมากกว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นมากกว่าใช่ใช่เพราะว่าพอรู้ว่าเรามีเอาใบประทวนจะมาแจ้งความกันไปสั่งเก็บใบประทวนหมดแล้วอย่างจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยไปที่ธ.ก.ส.เพียงไปถ่ายสำเนาเพื่อจะมาแจ้งความธ.ก.ส.ไม่ให้เลยอย่างพิจิตรนี่ก็ที่แถวหมู่บ้านผมเองก็ผู้ใหญ่บ้านประกาศหอใจข่าวเลยว่าให้เอาใบประทวนไปไว้ที่เขาไปฝากไว้ก่อนฝากไว้แล้วก็บอกแจ้งความรับแจ้งความเหมือนกันไม่ต้องเข้ามากรุงเทพใช่ค่ะแจ้งความที่ต่างจังหวัดเลยแจ้งความที่ต่างจังหวัดเลยที่กับทีนี้เราก็บอกสมาชิกว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมว่าเกิดเพราะมาที่หลวงปู่ไปแจ้งความที่อัยการสูงสุดเลยอาทิตย์นึงถามไปก็ยังบอกเอกสารไม่ครบแล้วไปส่งที่บ้านนอกจังหวัดแล้วใครจะติดตามให้ตรงนั้นไม่น่าจะเป็นการที่รับแจ้งจริงน่าจะหลอกให้เราเอาใบประทวนไปไว้ที่เขามากกว่าค่ะคุณโบไลคะสุดท้ายของรายการมองยังไงจะฝากกับชาวนาท่านอื่นๆอาจจะมียังมีอยู่แหละชาวนาที่อย่างที่พูดกันว่าก็ยังหลงกลเล่ห์เหลี่ยมยังไม่มีทางออกไม่มีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็ยังต้องที่จำเป็นที่จะต้องนำข้าวไปจำนำอยู่ดีทำอย่างไรมีประสบการณ์แล้ววันนี้มองก้าวกระโดดข้ามไปแล้วถึงเรื่องของการปฏิรูปจะบอกกับชาวนากลุ่มที่ยังไม่ทราบหรือว่าอาจจะจำยอมจำใจอยู่จะบอกเขายังไงคะก็คือพี่น้องบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่รู้เพราะข่าวสารบางครั้งเนี่ยเขาจะฟังแต่ในวงแคบๆนะคะส่วนวงกว้างๆเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาก็จะรอแต่ว่าถ้าเอาใบประทวนไปแจ้งความที่จังหวัดเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะการผ่าน
ผู้นำที่หมู่บ้านของเราเนี่ยมันจะ